สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมครับสิริบุรีย์ยำเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวข้าวไทยเจริญการช่างครับผมนะเอาคันนี้เจ้าของอยากปล่อยเหมือนกันนะครับผมตั้งไว้ที่ 380,000 นะครับต่อรองเอาวันนี้ก็ลูกค้ามาดูด้วยครับผมก็เลยซื้อโอกาสรีวิวให้ชมเลยครับไทยเจริญตัวนี้นะครับผมเป็นไทยแท้ไหมเนี่ยไทยแท้ครับผมทรงไทยเจริญแท้เลยนะตัวนี้ปากเกลียว3เม็ดนะครับปากเกลียว3เม็ดแล้วก็เกลียวเป็นเกลียวดันแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีพุดโผล่สภาพก็ประมาณนี้เลยครับผมราคา 380,000 นะน่าเอาไปใช้เหมือนกันนะแบบนี้ทรงนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็มาดูนะครับลูกค้ามาดูถูกใจก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าไม่ถูกใจก็ใครที่สนใจก็มาดูได้นะครับมาดูได้รถพร้อมเกี่ยวครับผมพร้อมเกี่ยวคอน่าจะเป็นเหล็กเนาะคอเหล็กครับคอเหล็กฝาเลดตู้น่าจะประมาณกี่ฟุตดิลุง6ถึงมั้งตู้น่าจะ5ฟุตมั้งตู้6ฟุตตู้6ฟุตนะครับดูไปแล้วนะครับบอดี้เขาก็เป็นเหล็กบ้างเลดบ้างนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทรงรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับล้อนำเบอร์18บ่ล้อนำ18ใช่ไหม18ไอโซ่กี่ข้อนะ46ข้อนะครับโซ่46โรลเลอร์ล่าง10บน2เป็น12นะครับแล้วก็ช่วงล่างห้องตัวเดินนี่เป็นห้อง10นะครับไอ้ตูดไอ้อ่างเครื่องมันเป็นไรถอยชนตอนเป็นห้อง10นะครับผม10 HT นะครับไม่ใช่10เปล่าใหญ่นะสเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่ทั้ง2ข้างเลยแล้วก็โซ่ก็เปลี่ยนใหม่เกี่ยวได้ฤดูกาลเดียวนะครับตัวเดินโรลเลอร์แล้วก็โค90นี่ใช่ไหมปั๊มไดกิน23ส่วนมอเตอร์นี่เป็นของโค90เนาะครับโค90โค90โค90ก็โอเคอยู่เครื่องนี่เป็นของนิสสันเนาะนิสสัน MD 92คือโอ้เครื่องนี้ก็อย่างแรงแล้วเห็นของสาวดำซิ่งก็ใช้รุ่นนี้แหละนิสสันนี่สาวดำซิ่งลงก็ไม่เห็นลงเบอร์โทรสาวดำนิสสันนะครับเห็นมาสวยเลยลงจากโพสต์บริษัท เอาก็ประมาณนี้เลยครับผมได้ปั๊มใหญ่เบอร์23ของไรกินนะครับปั๊มก็แยกอิสระเลยฝั่งโน้นฝั่งนี้ถอดง่ายจอมง่ายนะครับชุดเพลานะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็แยกสายพานชุดตัวแม่ปั๊มกับตัวขึ้นตู้นะครับผมแยกกันอิสระระบบก็ประมาณนี้ครับผมทั้งบรรจุข้าวก็2ตันท่วนนะครับ2ตันท่วนระบบเกลียวปล่อยข้าวท่อปล่อยข้าวก็เป็นชุดใช้มอเตอร์ชุดแล้วนะครับผมตัวนี้ทำสีโกเบนะครับสีฟ้าโกเบดูแล้วก็สวยเหมือนกันนะเอ้าสเตอร์เขาก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมฟันสเตอร์นี่โอ้โหยังไม่ใช้งานเยอะเท่าไหร่นะครับโซ่ก็ยังดูสวยอยู่นะครับผมช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างมีแตกมีร้าวไหมนะก็มีร้าวก็เชื่อมเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมใบแท็กเต็มใบแท็กสวยใบแท็กยังสวยนะครับใบแท็กเต็มเลยนะครับเอาไปก็ไปเกี่ยวข้าวสักฤดูกาลหนึ่งก็เช็คคอยเช็คนะครับบอกให้ลิกหนึ่งลูกหนึ่งลู
ป๋าบอกอยากได้สองบ่อยากได้สองแล้วผมอ่ะสองมันจะยกมันกระบอกดึงลูกนะครับนะครับนี่ครับกระบอกยกมันต้องตามหลักมันต้องสองถังอุ้มก็สวยเหมือนกันนะถังอุ้มเขาดูสวยอยู่ทรงรถทรงรถอูนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมเอ้า 308,000 มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณพี่สตาร์ทให้ดูนะครับผมดูถูกใจป๋าไหมเดี๋ยวจะจัดไปอีกขั้นหนึ่งฮะป๋าว่าปีนี้เข้างามอยู่เอาเดี๋ยวติดเครื่องครับผมเดี๋ยวมาฟังเครื่องนิสสัน MD 92กันหน่อยครับมีโบไหมพี่ตัวนี้โอ้มีเทอร์โบด้วยเอาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยเครื่องหน่อยเครื่องเดี๋ยวเร่งรอบเครื่องหน่อยเร่งรอบเครื่องเลยพี่เขารอบตันเดี๋ยวลองขึ้นตู้ดูครับผมครับ
แตรดังไว้แตรดังอยู่โก็ปล่อยข้าวครับโอ้โหแรงจริงๆเลยครับผมเมื่อกี้แต่คันเร่งผิดครับไปหน้าถอยหลังเครื่องดับช่วงแรกแต่ว่าสเปคโดยรวมแล้วผมว่าโอเคครับผมน่าใช้เลยตัวนี้ได้เครื่องใหญ่ปั๊มใหญ่เสียอย่างเดียวครับผมห้องตัวเดินเป็นของ10 HT ครับผมถ้าได้12นี่เจ๋วเลยแต่ว่าราคานี้นะครับผมมันก็สมราคาแล้วแหละยังครับนะยังเลยมันก็สมราคาได้เครื่องดีสันยังไม่ปิดเออเนี่ยดับแล้วมันยังไม่ปิดมันเจ๋งแถวเอ้าโอเคครับผมทีนี้ก็แล้วแต่ป๋าแหละจะถูกใจหรือไม่อย่างไรจัดไปอยู่ที่ไหนประโคนใช่บ่ประโคนใช่ประโคนใช่เลยปิดกันจะเอาไปใช้งานอีกหรือไม่อย่างไรเอาใครสนใจก็รีบโทรมาครับผม0808432910ครับตัวนี้ตั้งไว้38นะครับผมสนใจก็ว่ากันไปนะคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ